ความจริงลูกชายเจ้าแสงโชติก็ไม่ได้กระจอกอะไรนะแต่สงสัยเรื่องอื่นคงจะสู้คุณอิฐไม่ได้แล้วมั้งสกปรกขอย่าไม่ได้มีนิสัยแบบเธอนะสกุณาแล้วคุณอิฐทราบได้อย่างไรล่ะคะแม่กอย่าก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรไม่ใช่เหรอว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันไม่งั้นผู้ชายจะติดใจมาตามถึงที่นี่เหรอคะสารเลวพนักเจ้าอิฐคุณอิฐเที่ยวก่อนคุณอิฐนี่ตกลงมันยังไงกันแน่จ๊ะแม่กอย่าผู้ชายคนนั้นน่ะแฟนเก่าเธอใช่ปะไม่ทราบค่ะนี่คงจะผ่านผู้ชายมาเยอะสินะถึงขั้นจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครนี่ถ้าจะพูดแบบนี้หุบปากเลยดีกว่านะสกุณาพูดถูกแกอย่าไปหลอกผู้หญิงให้มากนักสิเจ้าอิฐผู้ชายคนนั้นไม่ใช่นักเลงการถนนนะเว้ยแต่เขาเป็นถึงลูกชายเจ้าแสนโชติที่เชียงใหม่คนระดับนั้นเขาไม่มาหาเรื่องชกต่อยกันเล่นๆหรอกนะเว้ยนอกเสียจากแกไปแย่งผู้หญิงเขามาจริงๆลอยหน้าเป็นแฟนคุณอิฐต่อไปคุณจะไม่ได้นะมั้งไม่อะกอย่าจะไม่ไปที่ไหนนั่นกอย่าต้องอยู่ที่นี่กับฉันแกจะให้คนนั้นมันหลอกประจานฉันเหรอว่าลูกชายของฉันเนี่ยมันแย่งเมียชาวบ้านเขาความจริงลูกชายเจ้าแสงโชติก็ไม่ได้กระจอกอะไรนะแต่สงสัยเรื่องอื่นคงจะสู้คุณอิฐไม่ได้แล้วมั้งสกปรกย่าไม่ได้มีนิสัยแบบเธอนะสกุณาแล้วคุณอิฐทราบได้อย่างไรล่ะคะแม่กอย่าก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรไม่ใช่เหรอว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันไม่งั้นผู้ชายจะติดใจมาตามถึงที่นี่เหรอคะสารเลวพนักเจ้าอิฐแกเจ้าอิฐพ่อเจ้าอิฐกันในบ้านยังไม่พอยังทำให้พ่อลูกเขาทะเลาะกันอีกตั้งแต่เธอมาอยู่ที่บ้านนี้เนี่ยนะนำเรื่องเดือดร้อนมาไม่ไว้แต่ละวันสกุณาถ้าทุกคนคิดแบบนั้นหนูขอลาค่ะขอย่าเอาช่วยกอย่าก อย่าก กอย่ารอก่อนกอย่าก อย่ากอย่าฟังฉันอย่าไปฉันไม่ให้เธอไปไม่ให้ฉันไปค่ะถ้าคุณหวังดีกับฉันจริงอย่าห้ามฉันเลยไปกอย่าไม่ฉันไปค่ะกอย่าฟังฉันก่อนจะไม่ไปไม่กอย่าปล่อยเขาลูกพ่อปล่อยเขาลูกปล่อยเขาก่อนนะปล่อยเขาลูกปล่อยลูกก่อนนะ